พูดคำแรกเลยว่าพิมพ์ริพายนะคะกราบขอโทษจากใจจริงนะคะขออภัยในความผิดพลาดนะคะที่ไม่คัดกรองทีมงานให้ดีถึงแม้ว่าจะเกิดจากส่วนไหนก็แล้วแต่พิมพ์จะกราบขอโทษคุณลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะคะเพิ่งจะปังแมปจากการขายกล่องกลุ่มทำยอดร้อยล้านภายใน5นาทีแต่ไม่กี่วันต่อมาพิมพ์รีพายนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์กลับเจองานเข้าอย่างแรงจนแทบพังเพราะธุรกิจเสริมความงามของเธอที่ช่วยให้ลูกค้าสวยปังแบบโลคอสต้องมาเจอดราม่าหลายเรื่องพร้อมกันไม่ว่าจะการใช้หมอเถื่อนการโฆษณาโดยไม่ผ่านอย.และการสั่งซื้อฟิลเลอร์โดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยแม่ค้าคนดังไลฟ์ขายคอร์สโบท็อก100ยูนิคบวกแฟต20ซีซีบวกฟิลเลอร์2ซีซีในราคาเพียง 5,000 บาทราคาดีแบบนี้ทำเอาสาวๆอยากสวยแห่วางเงินกันหลายพันคนพอปิดการขายครั้งนี้คลินิกเสริมความงามของพิมพ์รีพายที่ชื่อว่า It Kill Clinic มีสาขาที่ห้วยขวางและซอยชินเขตก็เจอดราม่าทันทีโดนลูกค้าโพสต์ด่าว่าทำงานไม่ทันใจทั้งติดต่อยากและตอบคำถามไม่เคลียร์คงเพราะเน้นจำนวนลูกค้าจนมากเกินศักยภาพของคลินิกก่อนเรื่องร้ายแรงจะตามมาเมื่อแพทย์หญิงปิยนุชรัตนโกเศศโพสต์ว่าไม่เคยทำงานที่อิทคิวคลินิกของพิมพ์รีพายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆตามที่โดนแอบอ้างชื่อไปใช้ในคลินิกปัจจุบันอยู่ต่างประเทศมาเกือบ7เดือนแล้วพิมพ์รู้สึกสะเทือนใจอันดับแรกเลยคือใจสั่นเพราะว่าลูกค้าพิมพ์ได้รับความเสียหายอันดับที่2พิมพ์เข้าใจคุณหมอจริงๆคนที่เขาโดนสวมเขาอยู่เมืองนอกเขาไม่มีรู้เรื่องและอีนี่มาหารายได้กับชื่อเสียงเขากับวิชาชีพเขาพิมพ์รีพายจุกเจ็บแทบน้ำตาไหลขนาดเอ่ยขอโทษหมอตัวจริงพร้อมกับบุกแจ้งตำรวจตามล่าหมอตัวปลอมพอเป็นข่าวขึ้นมาหมอปลอมก็หายไปจากคลินิกเธอพร้อมปิดโทรศัพท์นี้ติดต่อไม่ได้เราจะตามล่าให้เจอตัวหมอคนนี้จะต้องติดคุกแม่ค้าคนดังกล่าวอย่างตุดแค้นทั้งนี้พิมพ์รีพายยอมรับเป็นความผิดของตัวเองที่รับหมอปลอมมาทำงานเพราะหลงเชื่อในเอกสารที่อ้างตัวเป็นแพทย์หญิงปิยนุชรัตนโกเศศพร้อมคำกล่าวอ้างต่างๆโดยไม่ได้ตรวจสอบใบหน้าใต้แมสให้ถี่ถ้วนเธอพร้อมจะเยียวยาลูกค้าที่ผ่านมือหมอปลอมคนนี้แต่เบื้องต้นก็พบว่ายังไม่มีเรื่องผิดพลาดร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นกับลูกค้านอกจากนี้ถือโอกาสรื้อตรวจสอบประวัติหมอทุกคนในคลินิกก็พบว่าเป็นหมอจริงทั้งหมดยกเว้นแค่คนเดียวส่วนการสั่งฟิลเลอร์ไม่ผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายนั้นพิมพ์รีพายชี้แจงว่าสั่งผ่านเอเจนต์หลายๆเจ้ามาอีกทีนอกจากโดนชาวเน็ตวิจารณ์กันหนักพิมพ์รีพายยังเจอคนดังโซเชียลอย่างหมอของขวัญแพทย์หญิงของขวัญฟูจินิรันที่เป็นหมอเสริมความงามอยู่แล้วโพสต์ฟาดรัวๆหมอของขวัญอัดว่าขอ 5,000 บาทของพิมพ์รีพายนั้นถ้าเป็นยาของแท้ขอเหมา 100,000 ออเดอร์เลยเพราะราคานี้แค่ทุนฟิลเลอร์อย่างเดียวยังหาไม่ได้ขณะที่การสั่งฟิลเลอร์ผ่านเอเย่นก็ถือว่าผิดกฎหมายและอันตรายต่อลูกค้าปัญหาหนักสุดดราม่าหนนี้น่าจะเป็นการใช้หมอปลอมมาทำสัญญกรรมความงามเมืองไทยเรามีปัญหาหมอเสริมความงามปลอมที่เรียกว่าหมอกระเป๋าแฝงหากินบนความทุกข์ของลูกค้ามานานหลายสิบปีแล้วแค่กระเป๋าใบเดียวหิ้วอุปกรณ์และตัวยาไร้คุณภาพระเวนฉีดให้ลูกค้าในราคาย่อมเยาตั้งแต่สรัมยันคอนโดพวกนี้โดยทั่วไปก็คืออดีตลูกมือตามคลินิกความงามใช้วิธีครูพักลักจำออกมาใช้เดี่ยวหากินจากแฟ้มข่าวเก่าเคยมีหมอกระเป๋าที่ฉีดฟิลเลอร์ให้พริตตี้สาวจนถึงแก่ความตายมาแล้วพอติดคุกมีความประพฤติดีได้ปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำก็มาก่อคดีซ้ำฉีดจนลูกค้าหน้าเน่าไปอีกหลายคนแล้วถูกจับกุมอีกรอบอีกรายเป็นสัตวแพทย์
แทนที่จะฉีดยาให้แต่หมาแมวแต่กลับมารับจ็อบเป็นหมอกระเป๋าฉีดหน้าคนเลยถูกซิ่วไปอีกรายแต่ในรายของพิมรี่พายเป็นหมอกระเป๋าที่มาเหนือเมฆกล้าเล่นใหญ่ปลอมตัวเป็นหมอจริงเพื่อทำงานในคลินิกชื่อดังสิ่งที่ชาวเน็ตทุกคนรอคอยคือชมหน้าตัวจริงเสียงจริงของหมอปลอมสุดแสบคนนี้เธอเป็นใครมาจากไหนมีแต่คนอยากรู้แล้วใส่แมสมาใส่แมสมามาสมัครงานกับอาจารย์หมอที่เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่อีทิวอาจารย์หมอท่านก็บอกว่าส่งเรซูเม่ส่งโปรไฟล์มาแล้วก็เอาประวัติไปให้ฝ่ายบุคคล HR เสร็จเรียบร้อยเนี่ยถามว่าความรอบคอบของ HR หรือว่าทางทีมงานของพิมลี่เนี่ยเกรงใจไม่กล้าให้หมอเปิดแมสเห็นว่าพอปิดหน้าแล้วเหมือนไม่กล้าเปิดเกรงใจหมออันนี้เป็นความผิดพลาดต่อไปนี้ใครจะสมัครงานก็แล้วแต่จะต้องให้เปิดหน้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยพอมาสมัครงานใบมีทุกอย่างครบจบหมดเนี่ยส่งมาทางไลน์ใช้ไลน์ชื่อนี้นะคะแล้วส่งมาทางไลน์เสร็จปุ๊บอ้างว่าทำอยู่ที่คลินิกชื่อดังนี้4 5ที่แล้วก็อ้างว่าก่อนจะเป็นที่เนี่ยที่พี่พิมมาทำต่อเนี่ยอีคิวคลินิกเนี่ยเคยทำมาอยู่ด้วยคลินิกเก่าเนี่ยเคยทำมาอยู่ด้วยเป็นหมอติดคลินิกเก่าโอ้โหภาษีดีมากแล้วมีใบครบหมดทุกอย่างแล้วก็อ้างว่ามีคลินิกอยู่ที่รังสิตเป็นคลินิกตัวเองแต่มารับจ็อบช่วยพี่พิมได้ถ้าหมอขาดให้บอกได้เลยอันนี้หมอปลอมนะคะอีหมอปลอมนะคะบอกว่าตัวเองอ่ะมีคลินิกอยู่ที่รังสิต